Our topic today is endurance. We will all be faced with many new and unfamiliar health risks, such as infection, sudden loss of limb, and above all, harmful radiation. Fortunately, your formidable endurance has turned your body into a hard-working machine that can resist the harmful effects of radiation and physical violence. Like any machine, then, your body must be well-maintained to stay in tip-top shape. While average Joes will survive on old packaged standbys, your ironclad insides will allow you to seek fresh meat. Radiation poisoning may have enlarged your favorite meals. This means more healthful nutrition for you. Take caution not to bite off more than you can chew. Endurance can also provide new options for food, some of which can be an acquired taste. Gone are the days of exercising for fun. Instead, you will need to combine athletics with crucial survival activities. The greater your endurance, the further you can go. Just be certain to be mindful of others. สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมคิดซิสนะครับวันนี้เรากลับมาในวิดีโอของ Endurance นะครับผม Endurance ก็เป็นค่าความคงทนของร่างกายนะฮะความอึดนั่นเองว่าง่ายๆนะครับผมเพิร์กแรกก็คือ Toughness นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเพิร์กที่เพิ่มความสามารถในการรับดาเมจของเรานั่นเองนะฮะไม่มีอะไรมากครับเป็นเพิร์กธรรมดามี5ระดับด้วยกันนะครับผมซึ่งในระดับสุดท้ายเนี่ยจะเพิ่มให้เราถึง50ความต้านทานเลยนะครับผมเพิร์กที่2ชื่อว่า Red Belly นะฮะอันนี้เป็นเพิร์กที่ทำให้เราสามารถกินน้ำแล้วก็กินอาหารโดยที่ไม่ได้รับอันตรายจากรังสีนั่นเองนะครับผมจะว่าไปก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเวลาเรากินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ซิมแพคเนี่ยในการเพิ่มเลือดเนี่ยจะได้รับรังสีด้วยนั่นเองนะครับที่ระดับสูงสุดก็คือจะปลอดภัยเลยนะครับไม่มีผลอะไรอันต่อมาคือ Life Giver นะครับอันนี้เป็นเพิร์กที่น่าสนใจอีกเพิร์กนึงก็คือมันจะเพิ่มเลือดให้เรานะครับเพิ่มเลือดสูงสุดให้เราขั้นละ20นะครับที่ระดับสุดท้ายเนี่ยทำให้เราสามารถregenerate เลือดที่หายไปได้ด้วยนะฮะก็คือค่อยๆฟื้นเลือดนั่นเองนะครับน่าจะเป็นเพิร์กที่มีประโยชน์พอสมควรนะฮะอันนี้นะครับเอาละฮะมาดูอันต่อไป Chem Resistance นะฮะอันนี้คือจะทำให้เราเนี่ยติดยาน้อยลงนะฮะเวลาใช้ยาไปเนี่ยมันจะมีโอกาสแอดดิกนะฮะหรือว่าติดนั่นเองนะครับผมซึ่งที่ระดับ2เนี่ยจะทำให้เราอิมมูนเลยนะฮะก็คือไม่มีทางติดยาแน่นอนนะครับเพิ่มอันต่อไปคืออควาเกิลนะฮะอันนี้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะว่ายน้ำได้โดยไม่โดนรังสีนะครับแล้วก็สามารถที่จะหายใจใต้น้ำได้ด้วยนะครับผมส่วนระดับที่2เนี่ยซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะฮะจะทำให้เราไม่สามารถถูกตรวจสอบตรวจเจอได้นะครับเมื่อเราดำอยู่ใต้น้ำนั่นเองอันต่อมาคือ Rad Resistance นะฮะ Rad เนี่ยก็คือ Radiation นี่แหละครับฉะนั้นมันจะช่วยเพิ่มความต้านทานต่อรังสีให้กับเรานะฮะที่ระดับ2ก็จะเป็น20นะฮะส่วนที่ระดับ3เนี่ยก็จะได้30นะครับผม Rad Resistance นะฮะเพิ่มอันต่อมานะครับชื่อว่า Adamantium Skeletal นะฮะอันนี้ก็คือจะทำให้กระดูกในร่างกายของเราเปลี่ยนเป็นเหล็กนะครับผมช่วยลดความบาดเจ็บที่จะได้กับระยางเนี่ยลงไป 30% เลยทีเดียวนะครับผมยิ่งเพิ่มก็ยิ่งเพิ่มความต้านทานนะฮะที่ระดับสุดท้ายนะครับเราจะอิมมูน 100% เลยนะฮะก็คือไม่ได้รับบาดเจ็บกับระยางเลยครับผมทีนี้มาดูอันต่อไปนะครับแคนนิบอลนะฮะอันนี้เป็นเพิร์กที่แปลกนิดนึงนะเพราะเราจะสามารถกินศพมนุษย์ได้นะครับและอันต่อไปก็จะเป็นกินศพกูหรือว่าศพซุปเปอร์มิวแทนนะฮะเพื่อเพิ่มเลือดนะครับผมเป็นพวกกินเนื้อกินเนื้อคนเนี่ยนะฮะที่ระดับสุดท้ายเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดอย่างเร็วเลยนะฮะเพิ่มเลือดเป็นจำนวนมากครับผมอันต่อมาคือกูลิชนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเพิร์กที่เปลี่ยนเราให้กลายเป็นกูนะฮะดังนั้นเรดิเอชันเนี่ยจะเพิ่มเลือดให้กับเรานะครับผมยิงอัพเยอะเนี่ยก็จะยิงได้เลือดเยอะนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าที่ระดับสูงสุดเนี่ยกูบางตัวก็จะเห็นเราเป็นเพื่อนซะด้วยซ้ำครับโอ้โหขนาดนั้นเลยฮะ
ส่วนเพิร์กระดับ10ของ Endurance เนี่ยก็จะบวก2ให้กับ Strength กับ Endurance นะฮะระหว่างช่วงเวลาในตอนเช้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่ระดับ2เนี่ยแสงอาทิตย์จะช่วยรักษาอันตรายที่เกิดจากรังสีให้เราด้วยนะฮะที่ระดับ3เนี่ยก็จะถึงกับเพิ่มเลือดกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับนี่ก็คือเพิร์กทั้งหมดใน Endurance นะครับวันนี้ผมคิดลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ